ขอต้อนรับสุดสีไทยครัวนะฮะรายการที่พี่เขาตามตรอกไม่ออกตามประตูวันนี้เรามาที่พัทยาใช่ตื่นเต้นวันนี้ตื่นเต้นมากทำไมฮะน้องคนนี้เขากำลังฮอตกำลังดังมากเราชอบมากตอนนี้ถือว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งนะจะบอกว่าน่ารักจริงๆคุณเห็นคุณยังต้องหลบสวยมากแต่บ้านอยู่ไกลไปนิดนึงบ้านอยู่ไกลบ้านอยู่ไกลไปหน่อยอยู่พัทยาแล้วตัวน้องเองคุณรู้ไหมว่าเขาเรียนจุฬาอินเตอร์เรียนจุฬารู้เพราะว่าเขามีข่าวกับน้องอเล็กซ์ไงไม่นี่เขาเปลี่ยนแล้วเป็นใครณเดชหมายถึงว่าน้องก็คือยาย่ายาย่ายาย่าหญิงยาย่าธรรมดายาย่าธรรมดายาย่าธรรมดาไม่ใช่ยาย่าหญิงนะสวยมากสวยมากวันนี้เราพายายายมายาย่ายาย่ายาย่าเอาจริงๆอ่ะนี่เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าไปยาย่าไปเจอยาย่าเราช่วงลันลอรอบ้านสนับสนุนโดยสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเสียงดังอันเดเต้ขอมาประหาน้องยาย่าค่ะมายาย่าครับนี่เป็นอะไรอะไรมาเฮ้ย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 เฮ้เออพี่นี่เป็นน้องยาย่าป่ะครับอะดูพี่ยายาอะดูบรุนเนอะดูบรุนพี่ยายาอยู่ป่ะดูบรุนที่พี่ยายาพี่เป็นคุณแม่ป่ะคะหรือว่าคุณน้าคะคุณน้าค่ะคุณน้าสวัสดีกันเป็นโอ้โหเป็นชุดเลยอ่ะคุณน้าพูดภาษาอะไรฮะภาษานอร์เวย์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 นอร์วิเจียนนอร์เวย์ใช่มั้ยฮะนอร์วิเจียนนอร์เวย์แล้วก็บอกคุณดิ๊กบอกคุณดิ๊กก็ยังอยู่นะเราบอกว่าตัวอะไรเนี่ยแล้วยาย่าอยู่ไหนครับยาย่าอยู่ค่ะเดี๋ยวไปตามให้ค่ะนี่ๆๆๆค่ะตามไปอุ๊ยบ้านช่องใหญ่โตนะฮะนี่รูปเต็มไปหมดเลยสวยนะรูปเต็มไปหมดเลยน้องหน้าเหมือนพี่แหม่มแคทตอนสาวๆเออใช่เหมือนเนาะเหมือนฉันมั้ยเค้าถ่ายแบบเหมือนกันอ้าวแล้วสวัสดีครับนี่ไงตัวจริงสวยนะคริยารูปพวกนี้ถ่ายครับสักพักบ้านหลังนี้เป็นบ้านของยาย่าเองเลยใช่ไหมฮะใช่มาตั้งแต่เด็กเข้าใจภาษาไทยไหมเข้าใจเข้าใจนะใช่เพราะบ้านที่หนูเกิดที่หนูเกิดที่บ้านหลังนี้ใช่บ้านหลังนี้อยู่มาประมาณ18ปีแล้วอ๋อหลังยาย่าอายุเท่าไหร่ฮะ17อ๋ออยู่ก่อนเกิดก่อนเกิดเลยยาย่าอยู่ดีมาเป็นดาราได้ไงเพราะพี่ตื้อป่ะใช่ค่ะแบบพี่ตื่นมาเจอหนูยังไงวันนั้นไปเดินที่เซนอยู่อะค่ะแล้วเขามีเหมือนเซน model search เดินไปแล้วประตูเห็นนะคะเขาก็ให้เดินให้ดูอ๋อคุณตื่นไปเจอหนูมาใช่แล้วตอนนั้นหนูมาเป็นนางแบบก่อนใช่ค่ะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณ14-15โอ้โหคุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรคะคุณพ่อทำงานเกี่ยวกับ stock exchange เกี่ยวกับหุ้นคุณพ่อเป็นซื้อขายหุ้นใช่คุณพ่อเป็นนอร์เวย์คุณแม่เป็นคนไทยพูดได้กี่ภาษายาย่าพูดได้กี่ภาษา3 4ภาษาที่พูดภาษาจริงเหรออะไรบ้างมีภาษาไทยอังกฤษนอร์เวย์แล้วก็ฝรั่งเศสอ๋อแต่มีคนพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสอ่ะเออจะได้ฟังรู้เรื่องหน่อยสักนิดนึงสักนิดนึงbonjour je m'appelle yaya comment ça va แนะนำชื่ออันนี้เราฟังเนาะนอร์เวย์Hi, Vernon Gordon Madai. อะไรอ่ะสบายดีไหมคะตอนนี้หนูเรียนอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เรียนอยู่ที่จุฬาเรียนอยู่จุฬาอินเตอร์ใช่สวยรุ่นลูกแล้วหลานน้องพี่เจ็ดที่จบอายุแก่บ้างอยากเข้าคุกต่อ17แต่ว่าเขาเก่งตอนเด็กๆนี่เขาทำกิจกรรมเยอะมากเลยใช่ไหมฮะทำอะไรบ้างครับจะเน้นขี่ม้าอันนี้คือมันมาพอก็ต้องกันกองว่าเป็นภาษาจะเป็นฟังเป็นภาษาแปลออกมาก่อนหรือฟังเอาเข้าใจใช่ไหมฮะเข้าใจภาษาไทยเขาต้องเข้าใจสิพูดปุ๊บแล้วรู้เรื่องปั๊บเลยหรือต้องคิดก่อนแม่เขาเป็นคนไทยเวลาแม่เขาคุยครับเข้าใจค่ะเข้าใจทันทีเลยใช่ไหมถามปุ๊บตอบเลยได้ไหมถามปุ๊บตอบปั๊บอย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะก็เลยทำกิจกรรมอะไรบ้างครับหนูชอบขี่ม้าแล้วก็มีอย่างนี้ตอนนี้ทำอะไรบ้างครับกิจกรรมก็จะมีฟุตบอลด้วยบาสเกตบอลด้วยฟุตบอลด้วยบาสเกตบอลนอกจากขี่ม้าว่ายน้ำแล้วทำกิจกรรมอะไรอย่างอื่นได้ไหมดนตรงดนตรีเคยเล่นเปียโนค่ะอ๋ออันนี้เลยกันนี่ได้ไหมโชว์หน่อยได้ไหมฮะนิดนึงเดี๋ยวคุณประดำจะร้องเพลงให้ฟังไม่ใช่ล่าสุดเพิ่งไปร้องเพลงหอแถวแตกร้องได้ด้วยเดี๋ยวคุยด้วยเก่งด้วยเอาเพลงอะไรฮะเพลงไทยนะ
เทตันอยู่เล่นได้นี้เดี๋ยวโอเคฉันคิดถึงเธอตั้งแต่หัวอย่าไปแกล้งน้องโจ้อุตสาห์สาเอ้ยพี่อ้ายได้แค่นั้นไม่ไม่ของเขาได้แค่นี้แต่ว่าเพลงฝรั่งซีเอาเพลงฝรั่งซีเมื่อกี้บูลินบูลินหยุด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 ใช่ยังหยุดใช่ไหมดีดีดีหยุดหยุดรูปไฟเดอร์ไม่ใช่หรอรูปไฟเดอร์นั่นแหละบูลินบูลินคนร้องชื่อบูลินเวลาไปเรียนหนังสือแม่หนูไปตามไหมลูกแม่ก็ไปส่งไปส่งแล้วหนูมีบ้านอยู่ที่กรุงเทพไหมคะมีค่ะหนูมีบ้านอยู่ที่แล้วทำไมไม่ให้เราไปบ้านที่กรุงเทพให้พี่มาทำไมใครขนาดนี้ไม่คอนโดค่ะเราไปคอนโดแล้วเราไปคอนโดมาหลายที่แล้วนี่เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าได้คุยกับยาย่าแบบเต็มๆเลยช่วงนี้มีของมามอบให้แล้วใกล้ช่วงเทศกาลแห่งความสุขนะครับทางรายการเรามีกิฟต์เซตนะครับจากกาแฟมอคคอน่า3สไตล์มามอบให้กับน้องยาย่าค่ะอ้าวช่วงหน้าคุยกับยาย่าแบบเต็มๆเนาะพักสักครู่เดี๋ยวเจอกันค่ะตรงนั้นเป็นส่วนของอะไรฮะอันนี้เป็นห้องเหมือนออฟฟิศค่ะจะมีโต๊ะหนูพี่สาวแล้วก็คุณพ่อนี่ไงนี่ไงมีคนที่เป็นข่าวด้วยถามเลยดีกว่าค่ะสเปคมาสเปคมาหนูไม่มีสเปคค่ะแต่พี่เขาเป็นสเปคของผู้หญิงหลายคนใช่จีบไหมไม่จีบเอาจริงๆนะอย่าโกหกจริงๆตาพี่อ่านออกนะไม่จีบอะไรจีบไหมไม่จีบค่ะอะไรจีบแล้วทำไมมีข่าวพี่อะไรไม่จีบจริงๆจริงเหรอตอนสมัยเรียนนะครับก็น้องเขาจะไม่เหมือนกับที่ทุกคนเห็นอยู่ทุกวันนี้ครับคือเขาไม่ได้แต่งหน้าไปเรียนความที่เขาเป็นเหมือนเด็กเนิร์ดด้วยคนจะไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นแบบคนที่สวยอะครับแต่พอเขาแต่งหน้าพออะไรปุ๊บทุกคนก็จะงงมากว่าเฮ้ยเนี่ยน้องยาย่าที่แบบว่าสะพายกระเป๋าใหญ่ๆคนทุกคนเนี่ยรู้หมดเลยว่าเด็กคนนี้คือเด็กที่กระเป๋าใหญ่ๆเขาจะเรียกกันอย่างเงี้ยแล้วตอนส่วนตอนพักเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะแบบเฮฮากันปาร์ตี้แต่น้องย่าก็จะไปอยู่ในทีมของการแบบอารมณ์ประมาณรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอะไรที่เนิร์ดมากอ่ะคือคนที่โรงเรียนถ้าใครอยู่ในทีมเนี้ยคือเนิร์ดมากๆแล้วมีข่าวได้ยังไงหนูว่ากับพี่ณเดชจะเป็นทำงานแล้วก็ไปโปรโมทละครแต่พี่เดชชอบหอมคุณจริงนี่ก็เขาชอบหอมจริงจูบจริงๆนะแล้วไปกับจีเขาไม่เกี่ยวกับหนูกับพี่ณเดชอย่าธรรมดาเราเล่นละครแล้วก็เล่นเล่นของแบบไม่โดนเลยใช่ฉันอยากโดนเหมือนกันนะบางทีผมเล่นคุณบอกยังไม่เคยโดนเลยไม่อ่ะไม่ได้บ้าที่น้องไปเปรียบเทียบอะไรวันที่หนูยังนั่งเล่นตุ๊กตาอยู่เลยเหรอลูกเล่นเหรอเล่นเด็กมากเลยนะเด็กๆแฟนหรือยังไม่มีค่ะจริงอ่ะมีคนมาจีบเยอะไหมหนูว่าถ้าเขามาจีบหนูว่าหนูไม่รู้ถ้าเขาชอบม้ามากชอบค่ะเล่นชอบสมุดตุ๊กตาอะไรนะนี่ก็ม้าที่คุณเล่นแบบขี่ม้าส่งเมืองสมัยเด็กมากันกล้วยมากันกล้วยยาย่าแบบนี้เคยเล่นไหมเคยไม่ยาย่าไม่อันนี้ดูคุ้นมากเลยจากการ์เดนหนูใช่ไหมการ์เดนหนูใช่ไหมการ์เดนหนูอันนี้เป็นม้าของที่เด็กๆที่ยาย่าเขาชอบใช่อ๋อแต่เขาชอบขี่ม้าแต่เด็กๆนี่ใช่ไหมอะไรอะไรอะไรลูกอะไรอะเขาตัวตัวผีนางตัวตุ๊กตาหน้าผีไหนนี่ไงนี่ยืนไปบ้านฉันไม่ได้เลยสิเยอะบ้านโอ้ยน่ากลัวเหรอนี่ไปบ้านฉันไม่เลยอ่ะทำไมดูดีเมื่อกี้นี้หนูอ๋อคิดถึงพอนี่ไม่ได้นี่เชฟโบนี่โผล่มานี่แล้ววันนี้ทำไมกลัวกลัวเหรอน่ากลัวจริงอ่ะหนูมีตุ๊กตาตัวนึงค่ะคุณแม่เรียกว่าตุ๊กเน่าแล้วหนูชอบหนูชอบเอามาเล่นนะคะแล้วหนูก็ชอบเอามาแล้วก็มาลูบหน้าจนตาเหล่เริ่มตาตุ๊กตาตาเหล่เองไม่ใช่หมอดูจนไอ้คุณแม่ก็มาหลอกว่าผีสิงแล้วหลังจากนั้นหนูก็ตุ๊กตาโอ้นี่นั่นแหละน่าเกลียดกับตัวนี้อีกดูดิเนี่ยม้าเลยผมยาวขนาดนี้ตอนที่ผมเล่นของหนูก็คือม้าตอนเด็กๆเด็กๆไงมดดำชอบมากปั้นดินน้ำมันลูกวัวลูกอะไรเงี้ยโอ้ยอันนี้มีไฟด้วยเขาบอกคุณเป็นคนที่กลัวผีมากกลัวค่ะแล้วมีเซนด้วยน้องก็มีเซนเคยเห็นเห็นผีเหรอลูกบ้านหลังนี้เองนี่แหละฮะจริงอ่ะใช่ไหมเล่าสีเล่าลูกก็เห็นแล้วลูก
ตอนเด็กๆใช่ใช่ผิวข้างบนนะใช่คุณชั้นสองคุณชั้นสองเพราะว่าชั้นสองเพราะว่าเหตุเกิดที่ชั้นสองใช่แต่ตอนนี้เหตุเกิดที่นี่เป็นห้องอะไรคะยายานี่ไงที่ยายาทำมานี่เป็นออฟฟิศค่ะออฟฟิศห้องทำงานโต๊ะคุณพ่อหนูอันนี้โต๊ะหนูอันนี้พี่สาวอ๋อทำกันบ้านอะไรก็อยู่ในนี้เลยนี่เราอยากให้ดูผลงานจริงหรอไม่ใช่อ๋อเหรออันนี้เป็นอะไรอะไรเราสงสารนะบ้าฝากอุ้มให้หน่อยอันนี้ใครวาดอ่ะจอนาธานวอลเดอร์ค่ะเขาเป็นอะไรนะอาร์ติสต์อะค่ะเขาชื่อว่าเป็นคนวาดรูปจอนาธานวอลเดอร์เขาเป็นสกัลปติสต์อะค่ะเขาทำรูปปั้นแล้วก็เป็นนางแบบให้เขาเขาก็เลยเขียนชื่อยาย่าลงไปในนี้ด้วยผมก็เป็นนางแบบให้เขาโจนาธานเขาจะปั้นเขาจะปั้นเป็นรูปปั้นใช่ค่ะรูปปั้นเขาปั้นเสร็จยังลูกเสร็จแล้วค่ะอยู่ไหนอ่ะอยู่ที่สตูดิโอเขาที่อังกฤษค่ะแล้วพี่สาวหนูตอนนี้อยู่ไหนพี่สาวเพิ่งกลับมาค่ะจะมาจากไหนฮะสวีเดนอังกฤษค่ะอังกฤษเรียนอยู่ที่อังกฤษค่ะสวยไหมสวยสวยไม่ขอดูรูปหน่อยพี่สาวนี่นี่พี่สาวนี่พี่ฟ้าเล่นนะเขาปลื้มพี่เขามากเลยนะเขารักกันยังพี่ฟ้ายังไม่สวยนะไม่ไหวหน้าเหมือนกันเลยอ่ะพูดจริงไม่ได้พี่สาวเขาตอนนี้อ้วนอยู่พี่จิ๋มให้พี่จิ๋มได้ไหมเอาจิ๋มพี่สาวได้ไหมทำไมอ่ะห่วงเหรอเขาห่วงเอาจิ๋มเถอะรับรองพี่ดูแลอย่างดีเลยนะนี่ตาบอกแม่อยู่ด้วยนะแม่อยู่ด้วยจิ๋มแม่ด้วยไปกันใหญ่เดี๋ยวขึ้นชั้นบนเลยนะบ้านคนนี้แบบว่ามีความเป็นไทยเยอะนะคุณหนูมากโอ้โหจะเอากระมังข้างหลังบอกเดินขึ้นไปดิผมจะขึ้นไปสักไฟเอากระมังมาด้วยนี่จะไปไหนกันฮะตรงไหนจุดเกิดเหตุที่ว่าคุณเห็นผีตอนเด็กๆก็จะทุกคนก็จะนั่งอยู่ข้างล่างไม่มีใครเกิดขึ้นมาข้างบนก็วันหนึ่งได้ยินคนเดินอยู่ข้างบนบ้านอะไรอ่ะถึงอะไรอ่ะฟ้าร้องฟ้าร้องฟ้าร้องอ่ะหนูเล่าให้หนูคือยังไงหนูโดนทำโทษอยู่ไงล่ะก็คุณแม่ก็โกรธแล้วหนูทำให้ทุกคนกลัวไงคะอ๋อแล้วก็เลยให้หนูขึ้นมานั่งที่ข้างหน้าพระค่ะแล้วก็ปิดไฟหมดเลยแล้วก็ให้หนูนั่งคนเดียวเพราะหมายถึงว่าอยู่ดีๆเนี่ยหนูได้ยินเสียงคนเดินบนบ้านใช่หนูก็เลยไปบอกแม่แม่ตอนนั้นหนูไม่กลัวผีไงคะหนูบอกว่ามีคนเดินอยู่ข้างบนเขาน่าจะเป็นเด็กแล้วเขาได้เขาขังวิ่งอยู่ข้างบนอ๋อหนูแบบนี้น่าจะเป็นเด็กวิ่งอยู่มาบอกแม่แม่ก็บอกไปทำให้ทุกคนในบ้านกลัวใช่ก็เลยทำโทษหนูให้หนูมานั่งตรงนี้อ๋อนอกจากกลัวผีสุดๆแล้วนะครับน้องยาย่านี่ยังกลัวหุ่นตุ๊กตาหุ่นรองเสื้อนี่นะครับเราเลยตั้งหุ่นรองเสื้อรองใจน้องยาย่าไว้ในห้องนอนครับโอ้ยเดี๋ยวเข้าไปดูจะรู้เลยนะครับว่าน้องเขามีปฏิกิริยายังไงบ้างอุ้ยทะลุกันเฮ้ยอะไรใครไหนแล้วทั้งใครเนี่ยเด็กคนนี้เอาแล้วเขามายืนอยู่ทำไมอ่ะไปบอกให้เขาออกไปหน่อยโหนบอกเขาออกไปไหนบอกว่าไหนบอกออกไปหน่อยถ้าออกแล้วยืนมองแบบเออออกหน่อยออกน้องทำอะไรไม่ถูกแล้วอันนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าเอกตัวตุ๊กตาเล็กเออของเนี่ยน้องเนี่ยนอนบนเตียงนี้เดี๋ยวมันร้องไห้ปึ้มนี่ใครเนี่ยแนะนำเลยให้สวัสดีครับอาญาแนะนำสวัสดีครับนี่เขาบอกเขาจะจีบพี่สาวเร็วจีบพี่สาวเหรอฮะอายุต่างกันเยอะไหมฮะ3ปีชื่อชื่ออะไรครับแคทค่ะแคทเขาบอกว่าเพิ่งกลับจากอังกฤษคือกลับมาเมื่อวานนี้แล้วเขาติดพี่สาวก็มากติดมากติดมากติดมากบอกสักนิดนึงไหนที่มาแล้วอันนี้คืออะไรฮะถุงเท้าต้องห้อยอย่างนี้เหรอไหนดูสิอ๋อถุงเท้าเป็นนิ้วของเขาเนี่ยนี่อะไรอ่ะทำไมชอบฮะเนี่ยไปเก็บก็ไปเก็บก็ไปให้น้องขนาดนี้ไม่ใช่ของหนูของใครอ้าวของใครอ่ะใครลูกของทีมงานเรามาเฮ้ยเก่งในเหมือนฉันเลยเนี่ยเวลาผมไปมาเราลงรายการผมส่งเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะเขาชอบไปลงโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่หรอกคนอื่นน่ะเขากล้าที่จะด่าแต่น้องเขาเรียบร้อยเกินเนี่ยคนอื่นเขาก็ด่าเขาด่าผมทั้งนั้นแหละก็
็ใช่ไงแต่นี่เขาไม่กล้าด่าแกไงเนาะบอกพี่เดี๋ยวพี่จัดให้พี่กางเกงชกมวยด้วยดูดิมีเป็นนักมวยไงทำไมลูกไปต่อยมวยที่ไหนย่านี่ใส่นอนหรือเปล่าชุดนอนค่ะอ๋อนี่ชุดนอนใช่นอนใส่นอนวับบิววับบิวอันนี้ใส่นอนไหมนี่ใส่นอนไหมเวลาซื้อเสื้อผ้าใครซื้อใส่นอนไหมปกติจะเป็นนี่ปิดอะไรได้เนี่ยถ้าเป็นฉันเนี่ยคนตอนโตเลยตอนเด็กๆอยู่ฮะเด็กค่ะตอนเด็กๆใช่ไหมนี่มาใส่ตอนนี้ก็จะปิดอะไรปิดตาได้เนี่ยอันนี้พวกดำใส่ได้นะอย่าไปลืมน้องพ่อเออไปปิดคุณหลอดถอยแต่เขาบอกว่ายาย่าสนิทกับพี่สาวมากทำอะไรว้ายอันนี้น่ากลัวจริงอ่ะอันนี้นะน่ากลัวจริงโดนเข้าอีกแล้วครับน้องยาย่าเล่นเอาช็อกหน้าเหวอเลยโอ้ยก็เล่นเอาหูยมาเป็นแบบ4มิติขนาดนี้นะครับแต่เอ๊ผีนี่หน้าตาคุ้นๆนะเนี่ยโอ้ยใครนะแปลงกายมาแกล้งน้องยาย่าที่น่ารักของผมโอ้ยช่วงหน้านะครับกลับมาดูกันต่อดีกว่าเออว้ายอันนี้น่ากลัวจริงอ่ะอันนี้นะน่ากลัวจัดพักอันนี้โอ้เหมือนผีเลยอ่ะสวัสดีครับคุณลิลี่ครับสวัสดีครับไม่ใช่ผีเพ้อที่ไหนแล้วครับคุณลิลี่นั่นเองครับแหมเพราะเราเนี่ยเห็นว่าน้องเขาภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับจึงเชิญคุณลิลี่เนี่ยมาติวเข้มให้หน่อยละครับเออวันนี้คุณจะเริ่มต้นสอนอะไรดีเดี๋ยวเราไปสอนข้างล่างเลยข้างล่างเหรอสอนข้างล่างสอนข้างล่างอ่ะไม่ได้สอนในห้องนอนหรอคะเดี๋ยวสอนผมก็ได้ฮะมาช่วงนี้ก็คือน้องเขาภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงเพราะว่าเรียนอินเตอร์ตั้งแต่เด็กๆนะคะใช่ค่ะหนูเรียนที่ไหนอยู่ในพัทยาจริงๆหนูเรียนที่ The Regent School ก่อนนะคะแล้วย้ายไปบางกอกพัฒนาพูดชัดหน่ะแต่ครูถามหน่อยแล้วเวลาเล่นละครนี่มีปัญหาเรื่องคำศัพท์หรือว่าการตีความไหมลูกมีค่ะหนูว่าหนูไม่รู้จังหวะจังหวะหรือจังหวะลูกจังหวะแอบเชียร์ออกเสียงถูกต้องอ๋อเหรอคือคุณครูว่าคนที่เป็นเด็กนักเรียนนอกนะหรือเด็กลูกครึ่งเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องความหมายของคำวันนี้จะมาสอบ2คนพี่น้องเดี๋ยววันนี้มีเหยว่ามีเพื่อนเรียนอีกเพิ่มอีก1คนเอาไหมคุณจะพามาด้วยค่ะจริงเหรอจะพามาเพื่อนเรียนเดาสิใครมีเพื่อนมาด้วยอ้าวมีเพื่อนมาเรียนด้วยมีเพื่อนเรียนอีกหนึ่งคนอ่ะดีอ่ะดีตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะโอ้เชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่พาลาโชว์แอบงงผมไปพามาเองเอาอีกแล้วไปพามาตอนไหนเข้าตัวตลอดผมไปรับมาเองคุณครูยืนได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะจะได้เห็นนะคุณครูยืนตรงนี้ครับบอกเลยไม่มีการสอนนะคือภาษาไทยเนี่ยสำหรับวันนี้ต้องเอาเกี่ยวกับนักแสดงนะคือคุณครูจะให้คำมาดูซิว่าหนูจะรู้จักขนาดไหนอย่างเช่นภาษาอังกฤษแค่สมายยิ้มแต่วันนี้ครูจะให้หนูทำยิ้มหลายๆแบบตามคำสั่งต่อไปนี้ว่าจะถูกหรือเปล่าใช่ไหมหนึ่งสองสามแล้วครูบอกโจทย์ปุ๊บหนูก็ทำพร้อมๆกันเลยนะอ่ะเริ่มต้นอมยิ้มอมยิ้มอันนี้ไม่เข้าใจเอาอันนี้ดูน้องกับน้องหนึ่งอมยิ้มทำไงอมยิ้มถือว่าปากใช่เข้าใจต่อไปยิ้มร่ายิ้มร่าโอ้ยไม่เข้าใจอันนี้คิมไม่เข้าใจคิมเข้าใจไม่ได้ยิ้มร่าทำให้ดู1 2 3ยิ้มร่าทำไมคำนี้ยากนะยิ้มหัวอุ๊ยอยากมายิ้มหัวพิธีกรเราดีกว่าคนไทยไม่รู้นะเราคิดว่าเราอยู่ในรายการดีกว่าได้แล้วก็สบายแล้วต้องเรียนรอแบบบีก่อนนะคะครับอ่ะ4คนพิธีกรยิ้มหัว1 2 3ยิ้มหัวพอแล้วไม่ยิ้มเลยละยิ้มหัวก็วันนี้ออกมาพร้อมๆกันสอนให้ฟังยิ้มหัวคือยิ้มไปหัวคือหัวเออเย้ยิ้มไปหัวแล้วไปโอ้ถูกต้องใช่ไหมครับเก่งมากในการนี้อะไรนะอมยิ้มไปแล้วยิ้มร่ายิ้มหัวสมมติเจอพี่มดดำเตรียมตัวนะเจอหน้าปุ๊บสยะยิ้มสยะหนึ่งสองครับสยะยิ้มไม่ใช่ไม่ใช่เอางี้พี่โอ๊ตดูพี่โอ๊ตหนึ่งสองครับสยะยิ้มใช่ไม่ใช่สยะยิ้มไม่ใช่หรอใช่พี่ดมหนึ่งสองครับอันนี้เขาทำถูกนะพี่แอนน่ะอะไรอะไรอะไรทำถูกหนึ่งสองครับเออใครอย่ายิ้มอ๋อใครอย่า
ยิ้มต้องมีฮึ่ยด้วยเหรอแบบว่าไม่จำเป็นแบบไม่พอใจแล้วเชิดๆหนูอายุเท่ากันเหรอหนูสองคนอายุเท่ากันไหมลูกเท่ากันวันนั้นเท่ากันนะ17เท่าไหร่17เหรอหนู19ค่ะ19 17มากกว่า2ปียังไม่19เต็มแล้วชาคริสจีบจริงป่ะชาคริสไม่จริงค่ะไม่จริงนะโอเคตกลงเป็นห้องเป็นห้องหลายรถถ้าจีบไม่จริงระวังนะคะดูตานี่เดี๋ยวทำตาใหม่สิอย่างนี้เขาเรียกตาเท่าไหร่ตาอะไรนี่อย่างนี้เรียกตาอะไรตาอะไรโอ้ยกุ้งกุ้งโอ้ยถือว่าเก่งนะครับคุณพิธีกรทั้ง4เก่งครับทานข้าวดีกว่าโอเคโอเคได้เลยค่ะขอบคุณครับไม่ใช่ยี่ต้องไปบ้านครูด้วยนะฮะคงไม่เล่นบ้านค่ะที่อยู่ที่เป็นคุ้มมากเป็นคุ้มได้ขอเป็นคุ้มหน่อยนะครับนี่หนูจะได้เตรียมพันข่าวเป็นคุ้มและหนูจะชันข่าวเข้าไปเลยเอาโอเคไหมฮะคานได้ไหมโอเคขอบคุณคุณลิลลี่มากนะครับขอบคุณค่ะไปเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะไปทานข้าวกันครับเรามีของขวัญมอบให้น้องยาย่าด้วยครับแฟนแทนความรู้สึกดีๆเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับโอกาสพิเศษที่ใกล้จะมาถึงให้คุณผู้ชมสามารถมอบความรู้สึกดีๆแบบนี้ให้คนรู้ใจมอบให้เจ้านายคนรักพ่อแม่ใครก็ได้นั่นขอบคุณครับถึงห้องครัวครับอุ้ยครัวน่ารักเลยอ่ะโอ้ยอันนี้ไงน้องแคทก็ช่วยเราจัดเตรียมอาหารไว้บางส่วนเรียบร้อยแล้วนี่ก่อนยายาเดี๋ยวพี่ขอนั่งตรงนี้ก่อนเลยค่ะคุณจะมอบอะไรกันใช่ฝั่งนี้ที่ตอนฝั่งนี้ฉันจะนั่งตรงนี้อย่างนั้นแกมอบของให้แคทก่อนมอบของก่อนมาช่วยเราเตรียมว้าวเตรียมของเรามีของมามอบให้น้องแคทครับเป็นผลิตภัณฑ์นะครับ Total Retail 5ครับจาก L'Oreal Paris มอบให้ครับขอบคุณค่ะแคทเดี๋ยวแคทก็มานั่งกินกับพวกเราหรือว่าแคทจะช่วยยาย่าเรียกยาย่าก่อนมั้ยอร่อยมากครับคุณโอ๋คุณโอ๋ครับทานค่ะสีดำนี่คือซาวเวียร์นี่คือซาวมอนนะครับพี่โอชิมนะทานอะไรงอเวอร์อร่อยมากอ่ะแล้วก็วันนี้น้องยาย่ามีเมนูที่จะทำเพิ่มด้วยอันนี้คืออะไรวันนี้หนูทำไพร่าค่ะเป็นข้าวผัดสเปนปกติทำทานบ่อยอะคะทำบ่อยเหมือนกันค่ะคุณอาช่วยน้องนะฉันจะกินขอบคุณมากเริ่มเลยอร่อยเดี๋ยวปักให้พี่อารู้ว่าหิวนะครับเองก็บอกว่ายาย่าที่ชอบโดนทุกคนแกล้งหมดเลยชอบแกล้งคนอื่นเหมือนกันจริงเหรอใช่ค่ะหนูโดนแกล้งจนสะสมมาเยอะไงคะสะสมแกล้งขึ้นบ้างได้อุ้ยก็เลยทนไม่ไหวแกล้งเขาบ้างลงน้ำจิ้มนี่เป็นแฟนทำเองหรือเปล่าไม่ได้เป็นค่ะเป็นหรือเปล่าไม่เป็นค่ะไม่เป็นไม่ทำเองค่ะเอาแล้วดังคุณบอยฮะบอยพี่บอยก็ไม่มีอะไรจริงๆค่ะบอยจีบกันไหมนี่เขาอยู่ไปดูหนังกันนะไม่มีดูหนังไหมค่ะทำไมมีข่าวกันได้อ่ะมันไม่มีมูลไม่มีอะไรเลยอะค่ะก็อยู่ก็มาเองเล่นละครแหละมีการหรือยังหนูละคะไม่มีค่ะมีคนจีบไหมไม่มีค่ะไม่เชื่อสวยอย่างนี้ไม่มีคนเชื่อค่ะไม่มีใครจีบเลยค่ะน้องสาวมีคนจีบเยอะไหมลูกก็เท่าที่หนูก็ไม่ค่อยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วคุณแม่ห่วงน้องสามไหมห่วงค่ะห่วงทั้งสองคนเลยแต่พี่สาวโตแล้วคุณดำฮะเวลาคุณหยิบของอะไรนิ้วคุณต้องอยู่อย่างนี้ฮะนี่เธอจะระแวงไปหมดแล้วนี่งงเห็นเขาบอกยาย่าเนี่ยมีฉายาด้วยแรดซี่เป็นหมาไม่ใช่เหรอแรดซี่ตอนที่น้องเขาเด็กๆเขาจะชอบแบบจุกจิก is that the right word จ้าแล้วก็ชอบhave get a lot of attention from me อะไรลูกเรียกความสนใจเรียกร้องความสนใจแล้วก็คือจะอยากมีคนแบบเล่นด้วยตลอดเวลาแล้วก็แล้วเขาก็จะชอบแบบทำตัวเหมือนหมาด้วยเข้ามาใกล้ๆแล้วแล้วตอนที่แบบทุกคนแบบบอกว่าไม่เอาไม่อยากเล่นด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบแล้วก็มาต่อแล้วก็แบบเป็นคิมเบอร์รี่มากกว่าคิมเบอร์รี่หนูไม่ค่อยมีเพื่อนเหรอลูกหนูเหรอคะทำไมพูดได้เนี่ยฟังดูแบบพิเศษจริงเนี่ยหนูเหรอคะก็จะมีถ้าในวงการนะคะก็จะมียาย่าค่ะแล้วก็กับมิ้งที่เป็นเพื่อนสนิทอ๋อที่บ้านไม่ใช่เป็นพี่บอยเป็นพี่น้องกันค่ะแล้วนอกวงการเพื่อนเยอะไหมฮะนอกวงการเหรอคะคือจริงๆจะมีแต่เพื่อนจากเชียงใหม่หรือว่าจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเสร็จแล้วโอ้ยเมื่อกี้เอาไปอบด้วยใช่อบมันโกหกเลยนะฮะอะไรนะถ้าสนใจอยากได้สูตรในรายการเข้าไปขอกันได้ที่ www.twister.com/yosibistro หรือตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเรามาถามคิมเ
เห็นบอกว่าน้องยาย่ามีท่าเต้นประจำที่เป็นท่าเต้นส่วนตัวด้วยใช่ค่ะเป็นยังไงเราต้องขำเขาจะมีท่าตลอดทุกครั้งค่ะเวลาพูดอะไรตลกหรือว่าเต้นหรืออะไรทุกอย่างค่ะเขาจะมีท่าแกว่งแขนยังไงดูหน่อยดิอ๋อคือยังไงก็ทินท่านนี่ตัดลายไหวไหมเนี่ยน้องกิมเองก็มีความสามารถเหมือนกันว่าจะเล่นกีตาร์ได้เหรอคะลูกก็เล่นได้บ้างค่ะอ่ะช้อยพี่ปังเหรอพี่จะนั่งกินไข่ปลาเอาเวียนนี่แหละยังกินเลยเรียนที่ไหนมาคะเรียนที่ไหนมาเรียนที่ไหนเหรอคะกีตาร์ฝึกเองค่ะฝึกเองค่ะใช่ค่ะหนึ่งสองสามเอ้าต้องฟังด้วยค่ะดูพี่ดูอยู่ไงดูอยู่พี่หนุ่มมันแกล้งอ่ะไม่ได้แกล้งมันดูอยู่เขาเขินอ่ะตาพี่เป็นเธออันนี้ต่อครับโอเคคุณหนุ่มเป็นต่อไม่ได้แล้วอ๋อเมื่อกี้ที่หยุดคือเพราะว่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่พี่หนุ่มมองหน้าด้วยค่ะเอาตบมือน้องคิมหน่อยแล้วเหินอ่ะเออแต่ว่ามีคนก็อยากเป็นนี่นะรัฐมนตรีด้วยนะใช่ใครอยากเป็นนายกรัฐมนตรีใครอยากเป็นนายกรัฐมนตรีเออได้เห็นสวยอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะพี่หนุ่มค่ะตั้งแต่เด็กค่ะหนูชอบบอกคุณแม่ว่าสักวันหนึ่งหนูจะ rule the world หนูจะ likeคุ้มครองทั้งโลกใช่อ่ะใครอยากเป็นดีไซเนอร์ทำไมอ่ะคะชอบค่ะชอบการแต่งตัวค่ะชอบแต่งตัวให้คนอื่นด้วยค่ะแล้วก็คือชอบวาดแล้วก็ดีไซน์เสื้อผ้าตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะเล่นไปเรียนมันจะเหมือนกีตาร์ที่เล่นเมื่อกี้ไหมจะเหมือนจะฝีมือจะเหมือนกีตาร์เมื่อกี้หรือเปล่าไม่เหมือนอันนี้เป็นความฝันเลยค่ะเขาบอกเขากำลังจะไปเรียนด้านดีไซน์ใช่ไหมใช่แล้วมาเรียนน้องแท็กเพิ่งกลับมามีอะไรอยากจะบอกน้องสาวน้องสาวไหมคิดถึงน้องขนาดไหนอ่ะบอกเลยน้องสาวหน่อยคิดถึงมากเลยแล้วก็ตอนที่ไม่ได้คุยกันก็จะคิดถึงแล้วดีใจไหมกลับมาน้องดังขนาดนี้แล้วดีใจไหมเด็กๆน้องอยากเป็นดาราไม่ใช่กันนะครับเขาคิดถึงน้องคิดถึงก็ร้องไห้แล้วอ่ะเราแล้วอะไรเห็นกลับมาน้องเป็นดาราดังมาแล้วเนี่ยก็very proud อยู่ที่นู่นรู้ไหมว่าน้องสาวแบบดังมากก็รู้ค่ะก็คือติดตามละครด้วยมีคนบอกไหมตกใจไหมเห็นว่าน้องสาวเล่นละครก็ดังอย่างเงี้ยก็ตกใจเหมือนกันนะคะก็คือแบบจะมีพี่ๆที่มหาลัยที่แบบเป็นคนไทยค่ะแล้วเขาก็จะคุยเรื่องดูละครกันหรือว่าแบบชวนไปคุยไปดูละครที่บ้านพี่ๆเขาอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็จะบอกว่าออนดูละครอันนี้แบบแคทดูติดตามละครบ้างเปล่าคะแล้วก็เพื่อนรู้มาว่านี่คือน้องสาวก็หนูก็บอกว่าน้องสาวแคทเองแล้วเขาก็บอกรอขอใบเซ็นหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบ proud นะคะหนูนี่แหละจะบอกพี่สาวหนูไหมคะก็เรียนอยู่ที่อังกฤษก็รู้ว่ามันยากอยู่คนเดียวด้วยก็ค่ะที่อยู่คนเดียวได้แล้วก็ประสบความสำเร็จนี่นะคะอย่างนี้ต้องไปก็คิดถึงที่สุดนี่แล้วกี่เดือนได้กลับมาอยู่กับน้องก็อีกประมาณ4เดือน4เดือนเองก็ได้กลับมาอยู่กับน้องกลับมาจะมาอยู่กับน้องมาช่วยดูแลน้องหรือไงคิดว่าจะไปเรียนต่อด้วยค่ะจะเรียนต่อเขาไปด้วยไหมเขาไปเรียนด้วยไหมถ้าไปได้ก็อยากเอาให้ลูกแฟนเราความที่ยังไงแล้วก็ไม่อยู่ก็ขอยืมไปสักพักหนึ่งนะแต่ทางน้องคิมเบอร์รี่นี่ก็บอกจะไปเรียนเมืองนอกอย่างที่คุณอาร์ตบอกครับไม่จะเรียนเรื่องดีไซน์ที่เมืองนอกหรือเมืองไทยประเทศไทยไม่แบบเป็นอะไรละครเรื่องแรกออกไปที่แบบก็ตอนนี้ก็ถือว่าจบไปนานแล้วก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วก็โอเคมากเลยนะคะก็ยังมีคนจำได้อยู่ว่าเป็นหมอนาอ่ะมีอะไรจะบอกกันไหมสองคนนี้เป็นเพื่อนกันกองหลังกองการอ่ะคิมเบอร์รี่มีอะไรจะบอกน้องไหมวันหนึ่งจะทะเลาะกันหรือเปล่าว่าใครตั้งอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเหมือนเดี๋ยวนี้นะเออเดี๋ยวนี้ก็มีข่าวเยอะๆนะว่าแบบว่าฉันแบบดังกว่าเงี้ยอย่างนี้ผู้ชายก็เป็นผู้หญิงก็เป็นเดี๋ยวนี้เยอะมากคิดว่ายังไงฮะสองคนนี้
ไม่มีทางค่ะเพราะว่าหนูรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วหนูเองก็เป็นคนยังไงก็ได้ยินข่าวมาบ้างแล้วค่ะก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ได้ยินข่าวเหมือนกันว่าเริ่มไม่ชอบกันถามดีค่ะได้ข่าวว่าไม่ถูกกันได้ยินข่าวว่าแบบเหมือนเกาเหลากันแย่งกันดังกันดังอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะแต่จริงแล้วไม่ใช่คือเป็นเพื่อนกันสนิทกันมากโอเคขอบคุณมากฮะขอบคุณหน่อยนะได้เป็นดาราได้เลยนะเนี่ยพอพี่หน่อยนึงครับวันนี้นะฮะเรามีอะไรมาให้คุณอาร์ตฮะรายการเรามีของมามอบให้ครับจักรยาน LA จักรยานจักรยานแล้วก็ชุดเครื่องนอนโตโต้ระวังไว้ก่อนก็ได้ครับเอามาตรงนี้ติชมรายการเลยติชมรายการนะครับได้ที่ Facebook ครับเซิร์ชหาคำว่าตีท้ายครัวนะครับหรือว่าดูรายการย้อนหลังได้ที่ www.myspace.com/ตีท้ายครัวครับนี่ลาไปก่อนครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าบ่ายโมงสิบสี่ห้ากับรายการตีท้ายครัววันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้ำเก่งนะเราน้ำก็สมมติเขาว่ายน้ำคุณจะไปดูไหมฮะดูสิผมชอบรุ่นหลานแล้วไม่ได้เยอะ